วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:30 น.นะคะถึง10:00 น.ตรงวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะครับช่วงนี้ก็อย่างที่พวกเราทราบกันนะบรรยากาศโดยรวมนะสภาพอากาศก็ดีนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีหลากหลายเทศกาลเหลือเกินซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่ในส่วนของคนไทยซึ่งเป็นชาวพุทธนะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาล1เทศกาลหลังออกพรรษานะครับก็จะมีเทศกาลการทำบุญใหญ่อย่างต่อเนื่องครับทางที่อาจารย์ได้พูดถึงนั่นคือเรื่องของงานทอดกฐินนี่เองนะกฐินสามัคคีหรือว่าทุกครั้งก็จะได้ยินคำพูดที่ติดหูนะว่ามหากฐินมหาบุญยิ่งใหญ่อย่างเดือนนี้ก่อนจะลอยกระทงกันนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนได้มีโอกาสได้ตั้งองค์กฐินบ้างล่ะได้จัดกฐินสามัคคีนะคะไปตามวัดต่างๆอยู่ใกล้เคียงจังหวัดที่เราอยู่หรือว่าอยู่ใกล้ๆที่เราจะไปร่วมบุญกันได้อย่างของMiracle Channelเองนะคะเราเองก็ได้มีโอกาสนะคะที่ได้ร่วมกันจัดตั้งกองกฐินขึ้นมานะคะก็ได้นำปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมกันว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งความจำนงว่าจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะเพื่อที่จะเดินทางไปหลายต่อหลายวัดนะคะซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็เดินทางไปมาทั้งหมดใน4วัดด้วยกัน4แห่งด้วยกันซึ่งในโครงการครั้งนี้นะคะเราได้มีโอกาสได้นะคะได้รับเรื่องราวแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะลงพื้นที่กันในพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์ที่เราจะได้ร่วมกันนำกองกฐินไปร่วมกันจัดสร้างเนี่ยประมาณ8โบสถ์กับอีก1มหาเจดีย์นะคะซึ่งอย่างวันพรุ่งนี้นะคะก็จะได้มีโอกาสนะคะนำปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันนะจัดตั้งกองกฐินเองก็ตามหรือแม้กระทั่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นที่วัดบ้านบากนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยสร้างโบสถ์เนี่ยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ประมาณปี2530นะจนถึงหน้าตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ20กว่าปีแล้วกฐินตกค้างนะคะคือไม่มีใครที่จะเดินทางไปถึงหรือแม้กระทั่งอาจจะมีเหตุบางอย่างนะคะที่ไม่สามารถตั้งองค์กฐินได้ทุกๆปีตกค้างมาเนี่ยเกือบประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะฉะนั้นรอบปีนี้นะคะทางท่านผู้ใหญ่บ้านเองนะแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านใกล้เคียงก็บอกว่าดีใจที่วัดบ้านบากเนี่ยได้มาอยู่ในโครงการนะคะของ Miracle Channel ที่จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันนะที่วัดบ้านบากฉะนั้นพรุ่งนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงจะไปร่วมบุญกันก็สามารถเดินทางไปเจอกันได้ช่วงเช้าๆนะคะเราจะมีในส่วนของพิธีนะคะแล้วก็จะได้มีนำกองกฐินหรือว่าจัดตั้งองค์กฐินถวายปัจจัยพร้อมๆกันในช่วงของประมาณเที่ยงสายๆหน่อยต้องบอกว่าที่นี่เองเนี่ยนะคะมีพระประธานแล้วนะแต่ว่าหลังคายังคงขาดในเรื่องของปัจจัยในการที่จะสร้างหลังคากันอยู่เนาะก็นั้นก็มาร่วมบุญร่วมกันได้หรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกจะไปจริงๆนะคะปัจจัยที่ร่วมบุญกันมาเนี่ยนะคะเรานำไปจัดสรรบรรส่วนนะก็นำไปถวายที่วัดบ้านบากแห่งนี้ด้วยนะหรือว่าท่านไหนที่ไม่ได้ไปนะก็อาจจะมีจังหวัดอื่นๆที่จะได้ไปร่วมบุญกันได้ไม่หมดแค่นี้นะคะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัดวารีศิลารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์นะคะที่อยู่ในโครงการของMiracle มหากุศลนะคะแล้วก็รวมไปถึงมูลที่อาชาธรรมได้ร่วมกันด้วยนะทั้งสองต้องบอกว่าทั้งสองที่หรือว่าสองโครงการแบบนี้ให้เราร่วมบุญร่วมกันที่นี่ยังไม่มีโบสถ์ค่ะนะเป็นวัดเล็กๆนะคะเป็นวัดที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลทีเดียวก็จะได้มีโอกาสไปวางศิลาฤกษ์กันแล้วก็เริ่มในการที่จะสร้างโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถกันต่อไปนะนอกจากนี้นะคะถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะอันนี้ที่ได้บอกบุญกันไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วหลายคนก็ได้ไปร่วมกันต่อยอดองค์กฐินไปต่อยอดกองกฐินกันหรือแม้กระทั่งพระป่าเองก็ตามที่วัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่นี่ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยจะสังเกตเลยว่ายังไม่มีโบสถ์เริ่มต้นนะคะที่นี่จะมีโบสถ์เก่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรามีพระประธานไปก็ได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมานะคะ3ปีสำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆแล้วก็สวยงามมากนะคะจริงๆก็รอบปีนี้เหลือแค่ประมาณ 5% เราก็จะได้ไปตั้งองค์กฐินกันวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะคะก็ใครอยู่ใกล้ๆกันก็ไปร่วมบุญกันได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าคงจะได้มีโอกาสได้ฉลองโบสถ์กันด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นวันอังคารที่24พฤศจิกายนอันนี้ได้รับเรื่องราวมานะคะจากท่านจากทางท่านเจ้าอาวาส
รวมไปถึงนะคะผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ณบริเวณวัดกัลยารัตน์จังหวัดนครสวรรค์นะคะในส่วนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราจะได้ไปร่วมบุญกันนำกองกฐินองค์กฐินต่างๆนี่แหละค่ะที่จะได้ไปสร้างโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของตารางบุญที่เหลืออยู่นะคะที่เราจะไปร่วมบุญกันในการจัดตั้งกองกฐินไปถวายกฐินพร้อมๆกันแล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศเวลาเราไปเจอกับคำว่ากฐินสามัคคีนะจะมีทั้งชาวบ้านมีทั้งลูกหลานนะที่อาจจะอยู่กรุงเทพแต่ว่ากลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองก็มาร่วมบุญร่วมกันมีแต่รอยยิ้มนะคะฉะนั้นตารางที่เห็นด้านหน้านี้ใครอยากจะไปร่วมบุญกันได้หรือว่าท่านไหนอยากแจ้งความจำนงว่าตัวเองนะคะอยากจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้หรือว่าโทรเข้ามาแจ้งความจำนงได้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972ทุกบาททุกสตางค์นะคะเราจะได้ไปร่วมบุญกันต่อยอดในการสร้างพระอุโบสถแม้ว่านะคะอาจจะได้แค่หลังคาบางส่วนอาจจะได้แค่อิฐหินปูนดินทรายนะกระเบื้องเองก็ตามแต่นี่ก็คือเป็นมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมที่ติดตามต่างๆก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ค่ะ Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดมีเรื่องราวให้ได้รับทราบกันเผื่อว่าใครใกล้ๆก็จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันเพราะว่าไม่เชื่อว่าหลายๆคนช่วงนี้ในช่วงของปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยหลายคนก็เดินสายทำบุญกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเองก็ตามนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดในบางที่บางแห่งที่เขาห่างไกลจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านไปได้แวะเวียนไปร่วมบุญได้เนี่ยก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะส่งเสริมพุทธศาสนาต่อไปด้วยก็ตามกำลังศรัทธานะครับอย่ากังวลว่าเออเรามีกำลังไม่มากพอจะทำได้หรือไม่ทุกบาททุกสตางค์นะอยู่ที่จิตนะฉะนั้นถ้าใครสะดวกนะครับใครมีกำลังทรัพย์อยากจะร่วมกับโครงการดีๆแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามสื่อตามช่องทางที่แจ้งเมื่อสักครู่ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของงานบุญแล้วเนี่ยเรื่องของการให้ทานนะหรือว่าการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในโครงการวิลเลคมหากุศลคืนชีวิตกันอยู่ก็เดินหน้าควบคู่กันนะคะอย่างวันพรุ่งนี้เองนะคะนอกจากจะได้นำปัจจัยนะคะไปร่วมการถวายกฐินสามัคคีแล้วเนี่ยก็จะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาหรือแม้กระทั่งนะคะทุนทรัพย์ปัจจัยที่ทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือน้องๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงบางท่านบอกว่าฉันมีอุปกรณ์การเรียนมีอุปกรณ์การกีฬานะเสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยก็นำมารวมกันต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานะคะเราได้มีโอกาสเดินทางไปหลายพื้นที่จังหวัดเลยก็มีจังหวัดตากก็มีนะคะศรีสะเกษร้อยเอ็ดบุรีรัมย์เราไปกันมาเนี่ยหลายพื้นที่เลยนี่เป็นอีก2โรงเรียนค่ะที่เราจะได้นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านลุงพุกคูวงและโรงเรียนบ้านกวันนะคะอำเภอนางเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะคะตรงนี้แหละค่ะที่หลายๆคนได้ร่วมด้วยช่วยกันมานะคะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยจริงๆสมุดหนังสือดินสอปากกาของเขาแทบต้องใช้คำว่าแบ่งกันใช้เลยทั้งเด็กน้อยนะอนุบาลหรือประถมเองก็ตามนะฉะนั้นครั้งนี้แหละค่ะเราจะได้ทำให้น้องๆเขามีรอยยิ้มมีความสุขกันนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับโครงการมิตรและข้อมหากุศลคืนชีวิตไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราเองจะดำเนินนะในส่วนของกิจกรรมหรือว่าโครงการแบบนี้ต่อไปรอบปีนี้ก็ยังเป็นอีก2โรงเรียนรอบปีหน้ายังมีอีกหลายร้อยโรงเรียนที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะก็ท่านไหนที่ได้ร่วมกันนะติดตามไม่ว่าจะเป็นโครงการกันมาก็จะทราบเลยค่ะว่าอุปกรณ์การเรียนการกีฬาเนี่ยมีผลแล้วก็เขาบอกมีทำให้น้องๆทุกคนเขามีรอยยิ้มจริงๆลูกบอลลูกหนึ่งเนี่ยบางทีฟีบแล้วฟีบอีกเตะทั้งโรงเรียนก็มีสูบลมแล้วสูบลมอีกบางทีก็ต้องเตะกันทั้งแบบนั้นแต่นี่แหละค่ะเมื่อเรานำไปมอบให้เราเห็นรอยยิ้มเขาทุกครั้งจริงๆแล้วมันก็เป็นการส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยโรงเรียนก็นะคะส่งเสริมให้น้องๆได้ออกกำลังกายกันด้วยบางทีถ้าเราอยู่ในเขตเมืองนะหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยในเรื่องของพวกเฟสิลิตี้อุปกรณ์ต่างๆเรามีค่อนข้างจะครบถ้วนและบางครั้งต้องบอกว่าหลายคนใช้อุปกรณ์อย่างไม่ระมัดระวังแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่านะครับแต่น้องๆที่เขายากไร้น้องๆที่เขาขาดแคลนเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มันมีคุณค่าจริงๆและส่วนใหญ่นะนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นนักกีฬาอาชีพส่วนใหญ่ก็มักที่จะมีพื้นฐานเริ่มต้นจากความไม่สะดวกสบายแบบนี้นั่นแหละก็จะมีความกระตือรือร้นก็จะมีความกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะเล่นที่จะสนุกกับกีฬาประเภทนั้นๆฉะนั้นก็
เชิญชวนทุกคนนะแบ่งปันคนละไม้คนละมือครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มาร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆรวมไปถึงบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะเรื่องราวของดวงชะตานะอยากวางแผนตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการลงทุนทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเรียนนะอยากสอบถามเรื่องของสุขภาพอาชีพแล้วก็ในส่วนของความรักแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคำถามเหล่านี้ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงนะคำถามด้วยนะคะก็ระบุเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ท่านไหนนะคะที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์ก่อนดีกว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะครับศุกร์13เราเป็นคนไทยอย่ากังวลนะครับพฤศจิกายน2558จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน12ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีเสน่ห์ในเรื่องของงานนะไม่ว่าจะเพศเดียวกันเพศตรงข้ามเพศทางเลือกก็แล้วแต่ขอความร่วมมือจากใครคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นแต่หัวใจกลับด้านกันนะคนที่คิดอยากจะมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าอย่าคิดไปเองสัมพันธภาพที่ดีเรื่องงานเขาอาจจะไม่ได้มองหรือให้น้ำหนักในแง่ฉันชู้สาวนะวันนี้คนมีคู่เองก็มีโอกาสจะเกิดปากเสียงมีสิทธิ์ที่จะทะเลาะวิวาทเงินทองไม่มีปัญหาสภาพคล่องครับแม้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของยวดยานพาหนะสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งโสดทั้งมีคู่นะครับวันนี้กับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานกับหัวใจเชื่อมโยงสัมพันธ์ถึงกันนะคนโสดเองมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเพราะหน้าที่การงานการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้ทั้งนั้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยวันนี้คนรักก็พร้อมที่จะช่วยแบ่งเบาภาระโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการงานร่วมกันส่วนในเรื่องของเงินทองการลงทุนวันนี้ก็ออกสตาร์ทได้สวยนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะกระตือรือร้นให้มากกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องอาศัยความละเอียดนะการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะงานที่ต้องใช้ความประณีตแต่อาจจะไม่เหมาะครับกับลักษณะงานที่ต้องแข่งขันเงื่อนไขของเวลาพวกนี้ฉะนั้นถ้าเลือกได้ให้เลือกกลุ่มแรกส่วนเงินทองได้มาเสียไปนะวันนี้ชั่งน้ำหนักให้ดีความรักหัวใจคนที่มีทางเลือกก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะวันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่ามีความวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะลักษณะงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เรื่องงานมี2อย่าง1อย่าประมาท2อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะมันอาจจะดีขึ้นหรือแย่ยงและแย่ลงได้ทั้งนั้นส่วนเงินทองมีหุ้นดีกว่าไม่มีนะครับวันนี้จะช่วยทั้งในแง่ของความคิดช่วยทั้งในแง่ศักยภาพการลงทุนความรักหัวใจวันนี้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในคราวเดียวกันครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะนะ2อย่า1อย่าประมาท2อย่าตื่นตระหนกเรื่องงานสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เด่นเรื่องคนเพื่อร่วมงานก็ได้หุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องติดต่อประสานงานจะได้รับลาภผลจากการทำงานเพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่เงินทองกลับกันฮะวันนี้ติดลบมากกว่าปิดบวกและที่อยากจะฝากก็คือวันนี้ดูแลสุขภาพความรักหัวใจวันนี้เป็นผู้ตามดีที่สุดสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเรื่องงานเวลาไม่สบายใจหรือมีเรื่องที่ทำให้ทุกข์เนี่ยผมอยากให้มองคนที่เขาไม่มีงานทำผมอยากให้มองคนที่เขาตกอยู่ในสถานะที่ยากลำบากเราเพราะวันนี้จะว่าไปตัวคุณเองก็ใช่ว่าจะแย่ซะทีเดียวเพียงแต่มันไม่ได้ในสิ่งที่พึงปรารถนาเท่านั้นเงินทองทองของบาดใจครับวันนี้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนใกล้ชิดความรักหัวใจมีโอกาสจะได้สานสัมพันธ์กับคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานทายดีนะครับนอกจากทำงานของตัวเองวันนี้อยากที่จะให้แบ่งปันนะครับช่วยเหลือคนอื่นก็ได้คนทำธุรกิจเองหยิบจับอะไรก็สำเร็จเด่นในเรื่องของการศึกษาลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจส่วนเงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับแม้มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่ติดแต่เรื่องของหัวใจมีโอกาสหันหลังให้กันนะฉะนั้นวันนี้ประคับประคองสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้คิดนอกกรอบไปเลยฮะแต่ไม่ใช่คิดในแง่สร้างสรรค์นะอย่าให้คิดเชิงป้องกันวันนี้เรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดหรือปัญหาอุปสรรคที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับงานที่เรารับผิดชอบไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำส่วนเงินทองพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องกับใครวันนี้จะมีภาระเพิ่มความรักหัวใจโสดไม่เด่นอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าไม่เกิดผลสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมเรื่องงานนะคิดเผื่อไว้เลยโดยเฉพาะปัจจัยที่เราไม่ได้คาดคิดสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้อย่าล้อเล่นกับความรักนะพูดอยู่เสมอแหละถ้าไม่ได้รักไม่ได้ชอบจริงๆไม่ใช่เฉพาะคุณที่ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์ด้วยระวังจะมีภาระผูกพันในระยะยาวนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ติดขัดอะไรให้เข้าหาคนใกล้ชิดคุณจะได้รับความช่วยเหลือส่วนงานวันนี้ต้องบอกว่าจับต้องได้เป็นรูปธรรมครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นนะรักใครๆอย่าล้อเล่นสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เรื่องงานขอให้เชื่อมั่นนะครับถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจทุกอย่างสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องส่วนหัวใจต้องจัดโปรโมชั่นโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนครับควรที่จะหาของฝากติดไม้ติดมือไปบ้างเงินทองวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องใช้ต้องจ่ายสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าทำอะไรเกินตัวนะครับเพราะวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนมันมีโอกาสจะได้ขยับขยายซึ่งเป็นเรื่องดีนะแต่ทำให้มันเหมาะสมแต่งานไปไกลๆเลยฮะทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถอะไรที่ใครว่ายากวันนี้ให้ขันอาสาความรักหัวใจต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรักบ้างอย่าคิดว่าของตายอย่าทำตัวห่างเหินครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองขยายได้แต่ให้เหมาะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ชีวิตในภาพรวมต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจงานเด่นโดยเฉพาะคนทำธุรกิจการค้านะต่อยอดได้คนทำงานประจำลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศส่วนเงินทองวันนี้ใช้คำว่าอยากได้อะไรได้นะสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้ถ้ามันได้มีลุ้นกับคนรักเก่าก็จะเป็นคนที่อ่อนวัยกว่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะกระตือรือร้นนะทุกอย่างดีหมดสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวของอาชีพหลักทรัพย์เงินทองความรักสุขภาพโชคลาภตรวจสอบลัคนาราศีนะคะก็สามารถส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่ SMS พิมพ์นะคะ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย02 496 0493และ02 496
0494พักกันสักครู่ค่ะครับ